หลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับมอบรถไฟดีเซลรางJR Hokkaido Kiha 183จากญี่ปุ่นจำนวน17คันเมื่อวันที่13ธันวาคม2564ล่าสุดได้ปรับขนาดเพลาล้อจาก 1.067 เมตรมาเป็น1เมตรตามมาตรฐานไทยพร้อมลงรางที่สถานีแหลมฉบังเพื่อนำไปปรับปรุงสีใหม่ที่โรงงานมักกะสันเมื่อ21มกราคม2565โดยจะดัดแปลงตู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยวมาทดลองให้บริการ4คันแรกช่วงกลางปีนี้ในระยะทางสั้นอาทิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและฉะเชิงเทราหลังตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นพบว่าสามารถนำมาใช้งานได้เนื่องจากทางญี่ปุ่นบำรุงรักษามาโดยตลอดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าปรับปรุงรถไฟทีละชุดรวม4ชุดและคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินงานราว2ปีทั้งนี้แม้ว่าไทยดูจะตอบรับกับรถไฟมือ2ฟรีเป็นอย่างดีแต่สื่อญี่ปุ่นอย่างโยมิอุริชิมบุนก็นำเสนอถึงเสียงวิจารณ์ทั้งราคาค่าขนส่งที่ไทยต้องจ่ายเองราว 42,500,000 บาทยังไม่รวมค่าดัดแปลงปรับปรุงเปลี่ยนโฉมอื่นๆนอกจากนี้ยังมีบางเสียงที่มองว่ารถไฟขบวนนี้มีอายุมากกว่า40ปีเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่างๆก็ไม่ต่างกับการเอาเศษเหล็กมาปรับโฉมใหม่โดยสาเหตุที่บริษัทรถไฟญี่ปุ่นเลือกบริจาครถไฟเก่าให้กับประเทศต่างๆนั่นเป็นเพราะหากเลือกกำจัดซากจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 2-3 ล้านเยนต่อขบวนซึ่งก็มีหลายชาติในอาเซียนทั้งไทยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและพม่าที่ได้รับตั้งแต่ปี2540รวมกว่า 1,000 ขบวนแต่ล่าสุดเวียดนามได้ปฏิเสธที่จะรับรถไฟมือ2จากญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายน2564โดยเหตุผลที่ว่าสภาพเก่าเกินมาตรฐานซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ารถไฟเก่าแม้จะได้มาแบบฟรีๆแต่ก็ต้องไปปรับให้เข้ากับสภาพรางของแต่ละประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงรวมทั้งค่าบำรุงรักษาจึงมีหลายชาติที่รับมาแล้วไม่ได้นำมาใช้งานโดยโยมิยูริชิมบุนเชื่อว่าการบริจาครถไฟเก่าๆของญี่ปุ่นให้กับชาติต่างๆใกล้ถึงจุดอวสานแล้วเพราะชาติในอาเซียนก็เริ่มเร่งพัฒนาระบบรางเป็นรถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าทำให้ความต้องการรถไฟเก่าอาจลดลงบริษัทรถไฟจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ด้วยการเสนอขายเทคโนโลยีระบบรางและรถไฟแบบใหม่ให้กับหลายๆชาติแทน